เรามาเริ่มกันที่คอนเซปต์อาร์ตก่อนเลยนะครับผมมาขอดูแฟน FC Dead by Daylight หน่อยนะครับผมผมนี่รีบเปิดคิลเลอร์เกินไปปะวะจริงๆเราควรที่จะต้องเปิดภาพไอ้นี่ก่อนปะวะถ้าที่ผมเห็นนะแล้วก็ไปดูแบบพวกยูทูบเบอร์คนที่แบบพวกฝรั่งอ่ะเขาแบบอ่านข่าวนะเขาบอกว่าดีไซน์มันอ่ะคล้ายๆกับเจฟเดอะคิลเลอร์ซึ่งเคยเป็นเกมอินดี้ผีสยองขวัญซึ่งจริงเท็จแค่ไหนไม่รู้แต่หลังจากที่ผมได้นั่งเพ่งคอนเซปต์อาร์ตนี้อยู่พักหนึ่งอ่ะประมาณ5นาที10นาทีถ้าสังเกตดีๆนะครับหน้ากากมันเปลี่ยนได้คุณดูที่กระจกเงากระจกหน้ากากมันเปลี่ยนได้ซึ่งมันจะมีอีก4ใบหน้านะครับถ้าให้มโนนะมันจะมี1เลยก็คือหน้าแรกเนี่ยหน้าแรกเนี่ยส่วนเนี้ยก็คือเป็นหน้ายิ้มนะครับส่วนนี้ก็คือยังคงเป็นหน้ายิ้มอยู่แต่ว่ามีความรู้สึกว่าลูกตาเนี่ยมันจะโปนขึ้นมันจะโปนขึ้นนะครับส่วนอันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะรอยแดงที่มันเกิดขึ้นจากเลือดอ่ะมันหายไปในที่นี้คือด้วยความที่มันอยู่ไกลกระจกมันเลยเฟดออกไปทำให้มันมีความรู้สึกว่าตาไม่ได้เปื้อนเลือดหรือเปล่านี่ไม่รู้นะครับแต่ส่วนตัวคิดว่าเหมือนประมาณว่าเมื่อใส่หน้ากากเนี่ยพอเปลี่ยนเป็นหน้ากากเนี่ยแล้วเราจะเข้าสู่โหมดสเตลอะโหมดที่ไม่เห็นรอยแดงแล้วก็ไม่เห็นเสียงไม่ได้ยินเสียงหัวใจแล้วก็ต่างๆอะที่จะทำให้เราไม่รู้ว่าคิลเลอร์อยู่ไหนแต่ส่วนอันนี้มันไกลเกินไปแล้วบวกกับภาพมันไม่ชัดนะครับก็เลยสังเกตได้ไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่นะครับผมส่วนตัวนะมีความรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันจะ ability อะมันจะคล้ายๆกับเดเรทยังไงไม่รู้ว่ามันจะเหมือนเดเรทกับสปิริตบวกกันบางคนอาจจะงงเดเรทกับสปิริตคืออะไรเดเรทมันหายตัวได้ถูกไหมสปิริตเนี่ยมันจะเหมือนประมาณว่ามันจะเหมือนประมาณว่าวิ่งเร็วได้อะมันเหมือนจะเป็นเทเลพอร์ตได้อะผมมีความรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันจะเอา2อันเนี้ยมารวมกันก็คือในโหมดที่แบบหน้ากากสเตลก็คือเราจะไม่ได้ยินเสียงหัวใจมันอาจจะซุ่มมาก็ได้คล้ายๆกับเดอะพิกอะจะมาซุ่มอะไรเบอร์นั้นเลยนะครับแต่พอมันเปลี่ยนหน้ากากเป็นหน้ากากที่ใช้โจมตีเนี่ยมันก็คือจะเป็นการพุ่งเข้ามาเลยนะครับผมแล้วมันจะมีข้อความเขียนไว้ตรงนี้ด้วยนะครับเท่าที่ผมอ่านและแปลได้นะโดยที่แบบไม่ได้เอารูปไปทำอะไรเลยนะมันจะมีคำว่าแฟลงมีคำว่าแฟลงเนี่ยแฟลงอันนี้อ่านว่าแฟลงเลยนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าอ่านว่าฮีหรือเปล่านะครับแต่ผมมาลองดูอีกจอหนึ่งอ่ะอันนี้มันคือเหมือนจะเขียนว่าจูลี่นะครับอันนี้จะเขียนว่าซูไซหรือเปล่าที่แปลว่าฆ่าตัวตายแต่แบบเหมือนเขียนไม่ครบนะครับส่วนอันนี้น่าจะเป็นเหมือนวันที่หรือขีดเหมือนประมาณว่าขีดนับวันอ่ะขีดแบบเหมือนพวกคนคุกอ่ะแล้วเขาจะขีดตามกำแพงว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้อันนี้ไม่รู้นะมโนล้วนนะครับผมแต่ถามว่าส่วนตัวชอบดีไซน์คิลเลอร์นี้ไหมเอาเป็นว่าผมชอบนะครับชอบกว่า The Cloud ผมชอบตัวนี้มากกว่าตัวโลลกในบรรดาคิลเลอร์ทั้ง10กว่าตัวเนี่ยที่มีมาตั้งแต่ The Trapper มาจนถึง The Spirit เนี่ยผมไม่ชอบ The Cloud มากที่สุดผมมีความรู้สึกว่ามันถอดแบบมาจากตัวตลกเลยอะคือทานโทษเถอะนะถ้ามันจะไปหยิบมูดโทนของ Pennywise อะมาใส่บ้างผมไม่โกรธนะซึ่งมันไม่ได้ลิขสิทธิ์เพนนีไวท์มาแต่ว่ามันแบบเอากิมมิคของเพนนีไวท์มาใส่บ้างอ่ะผมจะไม่โกรธอันนี้มันมีความรู้สึกเหมือนไอ้อ้วนเดินโง่ๆอ่ะแล้วลองนึกดูนะเราเล่นเป็นเดอะคลาวแล้วเราฆ่าใครไม่ได้เราเหมือนไอ้อ้วนเดินถือขวดเหล้าโง่ๆเลยอ่ะจริงๆผมเลยไม่ค่อยชอบเล่นเดอะคลาวเท่าไหร่แต่ส่วนดีไซน์ตัวนี้ผมโอเคนะครับถือว่าซื้อนะครับแต่ส่วนความสามารถถ้ามันเป็นอย่างที่ผมบอกก็คือมันมี2โหมดโหมดล่องหนกับโหมดจู่โจมแค่นั้นจริงๆนะอันนี้ผมไม่ซื้อว่ะผมไม่ซื้อมันมีความรู้สึกว่าอย่าง The Spirit อย่างเงี้ยผมมีความรู้สึกมันเอา The Nerd กับ Hillbilly มารวมกันอ่ะก็เลยแบบไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่แต่เรื่องดีไซน์มันโอเคผมซื้อนะครับก็คือเป็นจูออนซามูไรนั่นเองผมซื้อนะครับส่วนเปิร์กล่ะทุกคนคิดยังไงนะครับเดี๋ยวขออ่านแชทหน่อยขออ่านแชทหน่อย
ไวโซเยอร์บอกว่ายังไม่แน่ขอรับว่าเป็นตัวอะไรมโนเลยครับมโนเลยลูเซียสบอกว่าเจฟเดอะคิลเลอร์เปล่าอิลูมินาติชาแนลผมบอกว่าผมว่าฆาตกรใหม่มี4คนในตัวเดียวดูหน้ากากอิลูมินาติพูดมีหน้าเขาเรียกอะไรอ่ะหน้ามีหน้าคิดนะถ้ามันแยกร่างได้ล่ะสิ่งที่ผมพูดคือมันถอดมันสามารถเปลี่ยนหน้ากากตัวเองเพื่อที่จะเข้าสู่โหมดต่างๆแต่ถ้ามันแยกร่างได้ล่ะน่าสนใจนะครับ KLSC Go ได้บังเกิดแล้วคืออะไร Darknet 501ฮัลโหลสวัสดีครับถ้า The Pick อ่ะพี่ถ้า The Pick คือยังไงครับผมไม่น่าจะใช่ The Pick แล้วล่ะ The Pick มาแล้วปาด1เห็นหมดมันถ้าเกิดเห็นแบบเห็นเจอหมดเลยนี่ก็โหดร้ายเหมือนกันนะผมอะเรียกร้องฟีเจอร์หนึ่งเลยนะของเกม Dead by Daylight แล้วมันจะทำให้ Survivor จุกยากขึ้นด้วยนั่นก็คือการที่แบบทำให้คิลเลอร์อะมีเปิร์กที่สามารถทำลายไม้โดยที่ไม่ต้องรอให้ Survivor พับไม้ได้อะมันจะป้องกันการลูปนะครับแล้วก็การเปย์ไม้ได้อย่างไอ้นี่มากเลยแล้ว Survivor จะกลัวคิลเลอร์มากเพราะทุกวันเนี้ยเวลาเราเล่นนะเรายอมรับกันตรงๆถ้าเกิดเราเจอคนจู๊กเก่งนะเราไม่กลัวคิลเลอร์เลยดังนั้นเกมอ่ะเกมมันตั้งใจให้มันเป็น1ปะทะ4ไม่ใช่4ลุม1มันไม่ใช่4ลุม1มันคือ1ลุม4คือคิลเลอร์เนี่ยมันจะต้องได้เปรียบไปในทุกๆเรื่องเลยแล้วคือ Survivor 4คนเนี่ยคุณจะต้องสามัคคีกันเท่านั้นคุณถึงจะออกไปได้ซึ่งทุกวันนี้ Dead by Daylight อ่ะมันจะตัวใครตัวมันนึกออกปะแล้วผมเกลียดมากเลยโดยเฉพาะ Identity V Identity V เนี่ยหนักกว่า Dead by อีกนะผมเล่นช่วงแรกๆอ่ะที่มันลงมือถืออ่ะโอ้โหแม่งไม่มีการช่วยกันเลยผมบอกเลยไม่รู้สิพี่ผมไม่ค่อยแตะ Dead by ลองดูครับลองดูอาจจะชอบก็ได้นะครับสวัสดี15คนที่กำลังทนดูอยู่ด้วย4คนจะเอารอดต้องแยกร่างสิน่าสนใจนะถ้าแม่งแยกร่างได้เนี่ยอันนี้ซื้อผมซื้อเลยอ่ะหายไปนานกว่าจะมาปวดหัวนานGasUndertale นะครับผมสัญญาว่าต่อไปนี้จะไม่หายอีกแล้วนะครับโอเคคิลเลอร์เรามาโนกันไว้แค่นี้นะครับส่วนเปิร์กหรือ ability อะไรยังไงน้องๆสามารถพิมพ์เข้ามาได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านเรื่อยๆนะครับมาเรามาดูต่อไปครับผมเป็นในส่วนของแมปคุณเห็นภาพนี้แล้วคุณรู้สึกอะไรผมอะเห็นภาพนี้แล้วผมอะกำลังนั่งนึกอยู่ว่าผมเหมือนคุ้นๆสถานที่อันนี้มาจากไหนจนผมไปสไลด์ฟีดอ่านคอมเมนต์ในแฟนเพจของ Dead by Daylight Official นะครับจนเห็นคนเอาภาพของฉากในเกม Until Dawn มาเปรียบเทียบกับตัวละครรู้สึกมันจะมีตัวละครตัวหนึ่งที่มันจะมีคอสตูมเพิ่มมาใหม่แต่ว่าผมไม่ได้หารูปไว้นะเดี๋ยวมันมีคนตอบคอมเมนต์นี่เคทเดนสันตัวนี้มันเป็นตัวละครที่มันเพิ่มเข้ามาเคสเดนสันน่ะแล้วมันมีเอาท์ฟิตเพิ่มเข้ามาก็คือเป็นชุดปีนเขาเลยนะครับซึ่งมันไปเหมือนกับไอ้ตัวนี้ในเกม Until Dawn ซึ่ง Dead by Studio เนี่ยเขาได้ลิขสิทธิ์นำตัวละครของ Until Dawn มาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าก็อ่านเป็นไปได้นะว่าเขาแบบเป็นการแบบหยิบยืม reference มาเพราะอย่าง Trapper เนี่ยเรารู้ Trapper Hillbilly แล้วก็ The Raid เนี่ยเรารู้ว่า3ตัวเนี้ยเขามี based on character มาจากไหนอย่าง Trapper เนี่ยเขา based on มาจาก Jason Hillbilly เขา based on มาจาก Leatherface ส่วน The Raid เนี่ยเขา based on มาจากยมทูตเท่าที่ผมไปฟังข้อมูลคร่าวๆนะก็คือเขายังไม่รู้ว่าในอนาคตเกมเขาจะดังแล้วเขาจะได้ลิขสิทธิ์มาเขาก็ยึดตามนี้ไปก่อนมันก็ไม่แปลกครับที่เขาแบบอาจจะไม่ได้ลิขสิทธิ์เกม Until Dawn มาตรงๆแต่ว่าเขาเป็นการไปยืมลิขสิทธิ์มาก่อนอะไรประมาณนี้เนาะน่าจะเป็นโรงงานน่าจะเป็นโรงงานหรือบ้านอะไรสักอย่างนะครับที่ซึ่งมันจะมีกระเช้าด้วยซึ่งกระเช้าตรงนี้เราจะได้ใช้มันหรือเปล่าอย่างเช่นแบบขึ้นไปแล้วกดเปิดเพื่อที่จะลอยไปอีกฝั่งนึงอะไรประมาณนี้เป็นการแบบจูคิลเลอร์ที่แปลกอีกแบบนึงไปเลยก็ได้อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับรอดูถ้าฟังไม่ผิดนะครับถ้าฟังไม่ผิดเขาบอกว่าเขาจะมามันจะมาประมาณPTB เนี่ยจะเปิดให้เล่นประมาณสัปดาห์หน้าถ้าฟังไม่ผิดนะ
จะเปิดให้เล่นสัปดาห์หน้าส่วนแพทเนี้ยจะมาจริงๆประมาณต้นเดือนธันวาคมซึ่งมันก็จะตรงกับโรดแมปซึ่งผมเปิดโรดแมปให้ทุกคนดูไม่ได้เพราะว่าเว็บมันเออร์เลอร์เนี่ยเซิร์ฟเวอร์unavailableมันก็จะตรงกับโรดแมปที่ปีนี้เขาจะมีแพทเขาจะมีแพทคิลเลอร์ออกมา4ตัวในปีนี้นะครับซึ่งมันออกมาแล้ว3ตัวเหลืออีกตัวเดียวภายในปีนี้นะครับผมก็เราไม่รู้ยังไงนะครับเราก็รอดูกันต่อไปนะครับหวังว่ามันจะคุ้มกับ150กว่าบาทในการซื้อ DLC นี้แล้วกันนะครับเร็วๆนี้แหละเดี๋ยวมันก็คงจะมีข้อมูลอะไรปล่อยออกมาบ้างนะครับแต่ว่าส่วนตัวอย่างนึงส่วนตัวผมกลับไม่ชอบนะที่มันปล่อยให้เราเล่น PTB ก่อนอะผมไม่ชอบรู้สึกยังไม่ชอบยังไงไม่รู้อะผมมีความรู้สึกว่าอยากให้มันนับปล่อยคลิปโปรโมทออกมาก่อนสักอาทิตย์2อาทิตย์หลังจากนั้นน่ะก็ค่อยให้ PTB สักอาทิตย์นึงแล้วก็ค่อยปล่อยตัวเกมเลยนะครับแต่มันอย่าง The Spirit อะมัน The Spirit กับ The Cloud อะ2 chapter เนี้ยมันดันปล่อยให้เล่นใน PTB ก่อนแล้วมันถึงจะมาปล่อยคลิปโปรโมทมันก็เลยแปลกๆนึกออกไหมคนที่แบบเข้าไปเล่น PTB แล้วมาดูคลิปมันก็ไม่ตื่นเต้นแล้วอะเห็นหมดไส้หมดพุงแล้วถูกไหมครับคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมานะครับ